ผู้ชมปัญหาทิ้งงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครมีให้พบเห็นกันอยู่ในหลายๆจุดนะคะแต่ว่าโครงการที่ทางทีมข่าวไทย PBS ไปพบอยู่ในเขตลาดพร้าวนั้นเป็นโครงการสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งในคลองเน่าคลองเป้านะคะปรากฏว่าจุดนี้เนี่ยผู้รับเหมาทิ้งงานไปแล้ว7ปีด้วยการปล่อยให้ซากเสาเข็มหลงเหลืออยู่ในคลองแบบนั้นคุณพัทรพรตั้นงามรายงานสดมาจากปากซอยลาดพร้าวลาดประเขา56นะคะไปติดตามในช่วงเจาะปัญหาคนกรุงมันเกิดอะไรขึ้นกับจุดนี้คะคุณพัทรพรคะคุณพรวดีคุณจิรชตาคะแน่นอนว่าการทิ้งงานไปเกือบ7ปีนะคะชาวบ้านเขาก็สงสัยแล้วค่ะว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรกันแน่นะคะแต่ว่าเท่าที่ตรวจสอบล่าสุดไปกับทางสำนักงานเขตนั้นก็ยืนยันนะคะว่าเป็นเพราะผู้รับเหมานั้นขาดสภาพคล่องและอยู่ระหว่างของการหาผู้รับเหมารายใหม่ค่ะสภาพของเป้าวันนี้นะคะยังคงหลงเหลือร่องรอยของบรรดาเสาเป็นแนวยาวค่ะจำนวนมากปักอยู่แบบนี้นะคะย่านนี้อยู่ที่บริเวณซอยลาดประเขา56แขวงจระเข้บัวเขตลาดพร้าวค่ะเป็นหนึ่งในคลองสาขาหลักที่เชื่อมกับคลองลาดพร้าวกลุ่มชาวบ้านเล่าย้อนเหตุการณ์ของปัญหานะคะเกิดขึ้นประมาณปี2558ค่ะมีโครงการสร้างเขื่อนริมตลิ่งริมคลองเข้ามาก่อสร้างบริเวณนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคลองลาดพร้าวใหญ่นะคะที่จะเชื่อมต่อกันเขาก็เห็นผู้รับเหมาจำนวนมากค่ะพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องจักรหนักเริ่มเข้ามาปักเสาเข็มเดินหน้าสร้างเขื่อนแนวคลองแต่หลังจากนั้นไม่กี่เดือนค่ะผ่านไปอยู่ๆผู้รับเหมานั้นได้รื้อถอนเสาเข็มบางส่วนและทิ้งงานไปจนถึงทุกวันนี้นะคะชาวบ้านไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นตลอดช่วง7ปีมานี้อย่างชายคนนี้ค่ะเขาต้องทุบกำแพงบ้านที่ติดคลองทิ้งไปตามคำสั่งของสำนักงานเขตลาดพร้าวซึ่งเขาก็ต้องการความชัดเจนด้วยเช่นเดียวกันค่ะหรือว่าอย่างชายคนนี้นะคะก็ต้องรื้อแนวหลังบ้านทิ้งไปรวมถึงหลังคาห้องน้ำค่ะเพื่อยืนยันถึงความร่วมมือในการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำลำน้ำแต่ว่า7ปีมานี้ก็ไม่มีความชัดเจนเช่นกันซึ่งเขาและแม่นะคะก็ต้องใช้ห้องน้ำแบบไม่มีหลังคาคุมมาตลอดค่ะตอนนี้ที่สงสัยคือว่าแต่ก่อนเขาตีเข็มมาพร้อมที่จะทำแล้วทีนี้อยู่ดีๆก็หยุดทำดึงเข็มออกเพราะว่าอันนี้เข้าใจคือว่าระบายน้ำไม่ได้คือมันเข็มมันขวางอะทางน้ำ แต่ทางถัดจากผมไปเนี่ยคือทำแล้วแล้วตั้งแต่เขตมาชี้เนี่ยชี้ว่าปิดหลังคานะเราก็ได้เตรียมการไว้หรือถอนออกไปถอนจนหมดแต่อยู่ดีๆก็ไม่ทำต่อก็อยากฝากถามครับเพราะว่าถ้าเขามีโครงการที่จะทำต่อเราก็ยินดีครับเราก็ไม่ได้ขัดค้านหรืออะไรแต่ก็คือถ้าไม่ทำก็ขอให้แจ้งเราหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่ความปลอดภัยชาวบ้านอย่างบ้านผมเนี่ยผมก็ไม่สามารถรู้เลยว่าเขตปักอยู่ตรงไหนแล้วผมก็ไม่ผมจะทำกำแพงก็ทำไม่ได้ครับเพราะว่ากลัวทำไปแล้วเขตอยู่ในเขตจะมารื้อครับก็คืออยากได้ความชัดเจนว่าจะทำต่อหรือจะหยุดทำแค่นี้ครับการทิ้งสภาพพื้นที่หน้างานไว้แบบนี้นะคะที่เกิดขึ้นก็ยังถูกตั้งคำถามจากว่าที่สก.พรรคก้าวไกลเขตลาดพร้าวด้วยเช่นเดียวกันค่ะว่าเพราะว่าคลองเป้าตรงจุดนี้นะคะนับเป็นคลองสาขาที่น้ำเนี่ยจะไหลไปสู่คลองลาดพร้าวคลองหลักของกรุงเทพมหานครค่ะการก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งที่ไม่เสร็จก็จะมีผลต่อปัญหาระบบการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครที่ล่าช้าด้วยรวมถึงเสาเข็มเหล่านี้ที่หลงเหลืออยู่นะคะก็ยังถือว่าเป็นกับดักขยะจำนวนมากทำให้เกิดน้ำเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นบริเวณนี้ค่ะซึ่งเร็วๆนี้นะคะก็จะลงพื้นที่ไปพบกับทางสำนักงานเขตเพื่อขอความชัดเจนในฐานะตัวแทนของชาวบ้านค่ะเบื้องต้นเนี่ยจะต้องเข้าไปคุยกับทางสำนักงานเขตก่อนนะฮะปรึกษากันก่อนว่าจริงแล้วปัญหาคืออะไรทำไมการก่อสร้างมันไม่แล้วเสร็จนะครับแล้วก็จะร่วมกันแก้ไขอย่างไรได้บ้างเพราะมันเป็นแค่ช่วงเดียวเท่านั้นเองที่มันขาดการก่อสร้างที่ไม่เสร็จนะฮะช่วงจากตัวหมู่บ้านตรงนี้จะถึงตรงเลยคลองตีสะพานไปนิดนึงนะฮะมันก็เป็นแค่ช่วงเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าต้องมาดูเรื่องงบจัดสรรกันลงมาอีกทีนึงเพื่อดูแลชาวบ้านการปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับขณะที่ดิฉันตรวจสอบกับนางสุภาพรศรีศาสนวงศ์นะคะผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวค่ะชี้แจงเบื้องต้นนะคะว่าย้ายมารับตำแหน่งที่เขตนี้ได้2ปีเท่านั้นค่ะแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็เกิดก่อนที่ตัวเองจะย้ายมาค่ะแต่ว่าขณะนี้ก็อยู่ระหว่างของการหาผู้รับเหมารายใหม่นะคะเนื่องจากว่ารายเดิมที่ทิ้งงานไปเกิดปัญหาสภาพคล่องค่ะส่วนการปรับเงินผู้รับเหมาที่ไม่ทำตามสัญญานะคะก็ต้องมีการตรวจสอบกับทางสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะว่าดำเนินการอย่างไรหรือไม่เพราะว่าเป็นเจ้าของโครงการค่ะและบรรยากาศที่ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ตรงจุดนี้นะคะก็อยู่ติดกับตรงเขื่อนกั้นตลิ่งที่ผู้รับเหมาทิ้งงานไปนี่แหละค่ะ
แต่ว่าวันนี้อีกจุดหนึ่งที่ใกล้ๆกันเนี่ยตรงนี้มีเจ้าหน้าที่จากทางสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครลงพื้นที่มานะคะแต่ว่าเขาบอกว่ามาทำประตูทำนบกั้นเขื่อนค่ะซึ่งตรงจุดนี้แหละก็ถ้าคุณผู้ชมเห็นเนี่ยสองข้างทางจะเป็นแนวของเขื่อนที่ถูกทิ้งไว้7ปีที่แล้วแต่ว่าวันนี้มาอีกหนึ่งงานค่ะก็คืองานทำประตูทำนบกั้นน้ำที่เป็นงานใหม่เกิดขึ้นค่ะถามเจ้าหน้าที่บอกว่ามีคำสั่งมาจากทางผู้บังคับบัญชาเนี่ยเมื่อ2วันก่อนให้มาสร้างประตูทำนบกั้นน้ำตรงจุดนี้เพื่อเตรียมรองรับหรือว่าป้องกันแนวน้ำฝนนะคะหรือว่าหากฝนตกหนักในช่วงนี้ประตูกั้นน้ำประตูทำนบเนี่ยก็จะช่วยป้องกันน้ำได้ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งที่เราเห็นความตื่นตัวของทางเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะคะว่าหลังจากที่เริ่มมีผู้ว่าคนใหม่เข้ามาแต่ว่าอาจจะเป็นภารกิจเดิมที่เขาค้างไว้อยู่แล้วแต่วันอย่างน้อยๆวันนี้ค่ะทำให้เห็นภาพชัดมากขึ้นว่ากรุงเทพมหานครยังคงมีอีกหลายโครงการที่ยังคงเป็นปัญหาทิ้งค้างสะสมกันอยู่แล้วรอการแก้ไขขณะเดียวกันยังคงมีโครงการใหม่ตามแผนงานที่จะต้องทำกันอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็ยังคงต้องเดินหน้ากันไปต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนี่เป็นสถานการณ์หนึ่งนะคะที่เราพามาติดตามกันในวันนี้ค่ะคุณพรบดีคุณจิรชตาคะค่ะขอบคุณค่ะซึ่งผู้ว่าจะเริ่มงานไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่ากกต.ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้งแต่ว่าในบ่ายวันนี้ค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะประชุมเพื่อพิจารณารับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.รวมทั้งสก.ทั้ง50เขตนะคะนี่ก็เป็นไปตามกรอบเวลาในการพิจารณารับรองที่กำหนดไว้30วันถ้าเกิดว่าการเลือกตั้งเนี่ยสุจริตนะคะ